เรากังวลกันว่ายางจะระเบิดนะคะขนมปังอร่อยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขับมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะก็ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเห็นฟ้าไหมฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะคะคิดว่าพระอาทิตย์น่าจะตกประมาณ2ทุ่มนะคะ
71 is 74ตอนนี้ล้อน่าจะมีความร้อนสูงเกิน Yeah, and then can you just Google 74 I released some of that air go back down to 65 Oh, so go ahead and just stop, huh? Somewhere and do it Yeah, and if it starts raining or something you might have a problem with that slip in if you hit some major bumps you could have a blowout After that, man, you just stop, so I appreciate it. Oh, I got one too. Yeah, I got a little Everstart Max. Buddy, I appreciate it, man. ออกเดินทางทีไรก็จะมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเรื่องล้อรถเนี่ยนะคะนักกีนะคะที่เพื่อนๆ เห็นก็คือไอตัวสัญญาณเตือนนะคะที่อันบอกว่าเป็นมอนิเตอร์ที่เช็คลมยางรถนะคะมันดังเตือนขึ้นมาว่าความร้อนสูงนะคะแล้วก็เรากังวลกันว่ายางจะระเบิดนะคะดังนั้นก็เลยแต่ก็ไม่แน่ใจก็เลยโทรศัพท์ไปถามเพื่อนที่ RV Park ที่เราเพิ่งจากมาเนาะเขาก็แนะนำว่าจะต้องลดลมยางลงนะคะให้เหลือประมาณ65 PSI ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันตอนที่เราออกมาจาก RV ประมาณ65ขับมาเรื่อยอากาศมันร้อนพื้นถนนมันร้อนนะคะทำให้ยางเรามันเขาเรียก expand ก็คือแบบเหมือนมันขยายอะค่ะแล้วทำให้ค่ามันขึ้นไปที่74นะคะแล้วไอ้สัญญาณตัวล้อเนี่ยมันก็เลยเตือนว่าค่าลมยางตอนนี้มันสูงมากนะเราก็เลยต้องปรับ adjust ก็คือไอ้ตัวเอาลมออกนะคะก็เดี๋ยวพักเติมน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็อาจจะกินข้าวเย็นในปั๊มแก๊สเนี่ยแหละค่ะจอดแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางต่อเนาะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้แอนก็มาอยู่ในบ้านนะคะรถบ้านของเราแล้วก็เดี๋ยวเราแวะตอนนี้นะคะพักทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงเดินทางต่ออีกสักประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็คงหาที่จอดนอนคืนนี้นะคะตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณหมดช้าไม่สุดแล้วประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางต่ออีกสักประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงไม่เกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวหาที่จอดพักนอนค่ะ Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Parking area นะคะ Next right We know what we have let's hold on tightFound what we're looking for in life Call us crazy But things are finally right With you and I the future is bright I think you can put it on Pull it on the right เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาจอดพักนอนนะคะที่ rest stop นะคะก็ข้างกับ highway เลยนะคะมีรถทรัคจอดข้างๆเราประมาณ 2-3 คันเนาะเสียงก็อาจจะดังๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรก็นอนได้ปลอดภัยเนาะก็เดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้แอนกับทัศาต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะง่วงนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเหลืออีกประมาณ4ชั่วโมงนะคะที่เราต้องขับรถไปให้ถึงจุดมุ่งหมายก็คือBig Bend National Park นะคะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะนอนแล้วบ๊ายบายบ๊าย Crickets see the moon Side by side and through and